าริชาติพงคำหรือหนูแม่บ้านเงินล้านห้องสมุดมารวยเป็นที่รู้จักจากการสัมภาษณ์ออกสื่อหลายแขนงมาหลายปีแล้วเพราะเธอเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการเก็บออมและการเป็นนักลงทุนที่ดีแม้ว่าจะมีอาชีพเป็นพนักงานทำความสะอาดหรือแม่บ้านซึ่งหลายคนอาจคาดไม่ถึงปาริชาติเป็นคนศรีสะเกษตั้งแต่เกิดก็ช่วยพ่อแม่ทำนาจบชั้นป.6 เข้ากรุงเทพมหานครมาทำงานเป็นแม่บ้านตามบ้านกินอยู่กับนายรับเงินเดือนครั้งแรกในชีวิต700บาทส่งให้พ่อแม่ใช้ทั้งหมดไม่เก็บไว้เลยแม้แต่บาทเดียวเธอบอกว่าตัวเองโชคดีได้เจ้านายใจดีช่วยสอนเรื่องการเก็บออมเงินนั่นคือแรงบันดาลใจต่อมาเธอได้มาทำงานที่ห้องสมุดมารวยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเธอบอกว่าดีมากมีเบี้ยขยันมีคูปองอาหารให้ประกอบกับความขยันทำงานดีไม่เคยขาดไม่เคยสายสิ้นปีจึงได้โบนัสทุกครั้งเงินเดือนก็ขึ้นทุกปีปาริชาติเป็นคนมีวินัยในการเก็บออมมากๆสมัยก่อนได้ค่าแรงขั้นต่ำวันละ165บาทแต่สามารถฝากเงินเข้าแบงค์ขั้นต่ำ 5,000 บาททุกเดือนไม่มีต่ำกว่านั้นต่อมาค่าแรงขึ้นเป็นวันละ300ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 10,000 บาทเธอบอกว่าไม่เคยมีปัญหาทางการเงินเพราะเป็นคนที่รู้จักวางแผนคิดล่วงหน้า 5-10 ปีเสมอโดยย้ำว่าวินัยสำคัญที่สุดครั้นเก็บเงินได้ประมาณ 4-5 แสนบาทก็ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมารวยว่าอยากได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากแบงค์จึงได้รับคำแนะนำให้เอาเงินนั้นไปลงทุนในกองทุนรวมนั่นคือความก้าวหน้าอีกขั้นของการลงทุนเธอบอกด้วยว่าเธอโชคดีมากที่ได้ทำงานในห้องสมุดมารวยจึงหยิบหนังสือมาอ่านอยู่เสมออีกทั้งยังมีสัมมนาการลงทุนจัดอยู่เรื่อยๆจึงได้ฟังได้ซึมซับแล้วเอามาปฏิบัติตามส่วนกองทุนที่ลงทุนเป็นกองทุนรวมหุ้นจะลงมากหรือน้อยต้องดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปด้วยนอกจากนี้ยังแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ลงทุนในตราสารหนี้เพื่อความปลอดภัยแต่เน้นกองทุนหุ้นเพราะอยากได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าและกำลังเล็งที่จะลงทุนในทองคำด้วยนะคะโดยหลังจากลงทุนมา17ปีเธอก็มีหลักทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุนหลักล้านได้อย่างที่ตั้งใจและยังคงลงทุนต่อไปไม่มีแผนจะหยุดปาริชาติบอกว่าทุกอาชีพก็มีเงินล้านได้ค่ะขอแค่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีวินัยเธอภูมิใจกับตัวเองมากเพราะตั้งเป้าว่าชีวิตนี้จะต้องมีเงินล้านแต่ไม่คิดว่าจะเป็นจริงได้วันที่ประสบความสำเร็จได้แตะเงินล้านความรู้สึกมันพรั่งพรูเพราะเราเป็นคนต่างจังหวัดพ่อแม่ทำไร่ทำนารายได้ก็ไม่มากแต่สามารถสร้างพอร์ตการลงทุนหลักล้านได้เพราะคำเดียวคือฉันอยากรวยเธอยังบอกเคล็ดลับที่สร้างพลังใจอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะว่าเธอสวดคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำทุกวันด้วยค่ะซึ่งเราเชื่อว่าการสวดมนต์เป็นพลังและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจส่วนวินัยในการเก็บออมความขยันทำงานประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อเป็นสิ่งที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะ